ท่านนายพลเนี่ยก็จะทำการทักเราว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเขากำลังสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกมพงไคซาเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิมมิคลับระเบิดรังสีดิวตรอนขนาดเล็กนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเจอโดยบังเอิญวิธีการเจอกับเขานี่ก็คือวิ่งมาตามนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Central Starship Heaven ซึ่งให้วาร์ปเนี่ยลงวาร์ปนี้เลยเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะฮะเราก็ทำการวิ่งมาคุยกับตรงนี้นะฮะมันจะมีแดร็อกอยู่นิดหน่อยก็จะได้เจ้าระเบิดนี้มาทีนี้คำถามคือวิธีใช้ยังไงนะครับหลักๆ ก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยทำการวิ่งไปที่ Alchemy Commission แล้ววาร์ปลงตรงนี้นะครับนี่นะมันจะเป็นวาร์ปที่อยู่ตรงท่าเรือพอดีหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆวิ่งตามผมมาเลยทำการเดินตรงมาเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับแล้วก็หันหักศอกซ้ายเข้าท่าเรือไปเลยนะครับพอถึงตรงนี้เนี่ยจะมีไดล็อกขึ้นมาที่หน่อยด้วยนะสำหรับผมเจอเป็นของนายพลนะโดยที่จะเจอเป็นประมาณนี้ครับท่านนายพลเนี่ยก็จะทำการทักเราว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเขากำลังตามหาตัววัตถุระเบิดอยู่อันหนึ่งนะครับซึ่งสรุปแล้วเนี่ยถ้าดูจากตอนนี้เราสามารถที่จะเลือกได้2 อย่างคือเอาไปส่งคืนที่ฝั่งของตัว Sea of Divine Foresight ก็คือจูนนายพลใช่ไหมหรือนะครับหรือนะเราจะเลือกอีกอย่างหนึ่งก็ได้โดยที่เราวิ่งมาตรงนี้ครับจะมีจุดให้เราตรวจสอบได้เราสามารถที่จะทำการตรวจสอบนะครับเสร็จปุ๊บนี่เลยนี่นะพื้นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์และไร้สิ่งปนเปื้อนของวิยธารายังคงสงบนิ่งมาจนถึงทุกวันนี้ว่ากันว่าน้ำทะเลโบราณ นั้นมีคุณสมบัติพิเศษทางยาไม่เพียงแต่จะสามารถนำไปใส่ในเตากรันเพื่อผลิตยาเท่านั้นแต่ยังสามารถยับยั้งการระเบิดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการกันได้ด้วยตามทฤษฎีแล้วคุณสามารถทำลายพัสดุอันตรายชิ้นนี้ได้ที่นี่นี่นะครับซึ่งแน่นอนนะฮะถ้าเป็นทรงนี้เราก็จะเลือกปึ้มลงไปเลยเนี่ยครับคือก็จะมีการเตือนอีกครั้งหนึ่งนะว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยถึงจะมีคุณสมบัติในการป้องกันไฟและระเบิดแต่พื้นน้ำนี้เป็นน้ำแห่งชีวิตของวิยธาราแห่งสิงโจและเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อโบราณของพวกเขาด้วยหรือว่าคุณทำใจลบล้างความเชื่อพวกเขาด้วยอาวุธทำลายล้างได้คุณสามารถหักใจทำลายความเงียบสงบนี้ได้ลงคออย่างนั้นหรอปงเอาไปเลยนี่นะครับเขาบอกว่าไม่ได้คุณจะทำอย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาดนี่มันผิดศีลธรรมเกินไปถ้าคุณยืนยันที่จะทำอย่างนี้ก็จำเป็นจะต้องมีแต้มคุณธรรม6แต้มจะขาดไม่ได้สักแต้มเลยนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วผมซัดเลยนะครับเพราะผมมีแต้มพอนะไปเนี่ยครับยังย้ำอยู่นะว่าเป็นพื้นน้ำศักดิ์สิทธิ์ได้เลยรับไปเลยนี่นะครับผมมี6แต้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันคืออะไรเอ่ยมาดูกันนะครับเขาบอกว่าต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาเองปุ้มแล้วเกิดอะไรขึ้นเอ่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทำไมหรอหรือคุณคิดจะระเบิดจนทำให้เกิดโพรงขนาดใหญ่ในแดนสนธยาของ Alchemy Commission หรือแม้แต่ในซิงโจงั้นหรอการได้เห็นมันค่อยๆจมลงไปในน้ำอย่างเงียบหรืออย่างมากก็อาจจะเห็นฟองผุดขึ้นมา 2-3 ฟองคือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของคุณไม่ใช่เหรอบอกนะครับดีนะที่ไม่ระเบิดจริงๆแล้วก็มีคนบอกว่าโอ้สวรรค์คิดไม่ถึงเลยว่าคุณจะมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอยู่ด้วยเอาล่ะเรื่องนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าและเนื่องจากผลลัพธ์ไม่ได้เลวร้ายมากฉันจะคืนแต้มคุณธรรม3แต้มให้คุณแล้วกันสรุปใช้แค่3นะครับตรงนี้แล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องเกรงใจเรื่องเล็กน้อยนะแต่ถ้าคุณอยากจะขอบคุณก็ไปขอบคุณชาววิยธาราที่ไม่มาหาเรื่องคุณจะดีกว่าไประเบิดเสร็จเรียบร้อยไหนดูซิ
อันนี้เขาให้เราไปรายงานกับเลขาในพลนะครับเราก็จะทำการกลับไปที่ฝั่งของ C of DY for Sign นะเผื่อใครงงก็วาร์ปลงตรงนี้ก่อนแล้วก็วิ่งเข้าทางนี้นะฮะมันจะมี MBC อยู่นะแล้วก็ไปกันมาเริ่มจากทางนี้นะครับเสร็จปุ๊บวิ่งตรงมาทางฝั่งนี้เสร็จปุ๊บหักขวาหลังจากนั้นก็นี่เลยคุยกับตรงนี้นะครับฉันจะเข้าไปเราก็วิ่งมาคุยกับเลขาในพลกันนะมารายงานกับเขาไปเลยนะครับนี่เลยฉันทำลายพัสดุอันตรายแล้วเขาบอกว่าโอ้จริงเหรอโอเคฉันเข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันจะไปรายงานให้ทางเทนลอร์ดคอมมิชชั่นทราบต้องขอบคุณเธอที่ช่วยงานของเรานะเราบอกว่าไม่ต้องเกรงใจหรอกเรื่องเล็กน้อยน่ะเขาบอกว่ารู้อยู่แล้วล่ะว่าต้องพูดแบบนี้เธอนี่เป็นคนดีจริงๆนอกจากนี้เพื่อเป็นการยกย่องถึงความกล้าหาญของเธอฉันเลยเตรียมรางวัลมากมายเอาไว้เธอด้วยล่ะอันนี้รับไว้สิไม่ต้องเกรงใจเราถามนะครับในพัสดุนั่นมีระเบิดจริงๆหรอฉันไม่รู้เหมือนกันเธอเป็นคนทำลายพัสดุเองไม่ใช่หรือไงถ้าเธอสงสัยจริงๆงั้นก็ไปเอามันกลับมาเปิดดูสักสิ้นเรื่องและคราวนี้ก็ไม่ต้องมารายงานฉันแล้วนะเอาล่ะฉันยังมีงานต้องทำขอตัวก่อนล่ะต้องขอบคุณคุณอีกครั้งสำหรับสิ่งที่เธอทำเพื่อซิงโจโหลฟู่ตามนี้นะครับสำหรับไดอะล็อกที่ผมเลือกนะเราก็จะได้แอคชิเมนต์เข้ามาตัวหนึ่งเป็นตัวนี้นะฮะวิธีเรียนรู้การเอาชนะความกลัวนะครับเป็นอันนี้นี่เลยเราก็รับให้เรียบร้อยนะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ